การรับชมช่องแปดทีวีพิได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่ไทยแลนด์เทเลวิชันเน็ตเวิร์กในหมวดกลุ่มช่องไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะและท่านยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์นะคะทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แมปนะคะแล้วก็สมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นSamsung Sony Panasonic TCL นะคะและยังรับชมผ่านมือถือง่ายๆนะโดยโหลดแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะ CHAWNEL เลข8นะคะสังเกตง่ายๆคือเลข8สีชมพูม่วงนะคะโหลดขึ้นมาท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ผ่านมือถือได้นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของทุกมุมโลกนะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆได้นะเพียงโหลดนะคะแอปพลิเคชันนะคะช่อง8นะคะ CHAWNEL นะคะเลข8ง่ายๆเลยค่ะลองโหลดนะคะท่านที่ยังไม่ได้โหลดรีบโหลดเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะรีบโหลดนะคะส่วนท่านที่ชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube นะ CH8 Thai TV ค่ะร่วมเป็นเพื่อนใน Facebook Fanpage ของช่อง8นะ CH8 ค่ะหรือ Thai TV 8ค่ะอีกทั้งท่านยังสามารถดูทีวีออนไลน์นะคะทางThailand Television Network ก็สามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะหรือโทรเข้ามารายการ02-942-3319นะคะและเบอร์18183155145ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะนี่เป็นเรื่องราวแล้วก็ช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะค่ะมี SMS นะคะรบกวนตอบไปแล้วนี่ใช่ไหมตายขอโทษด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่อาจารย์เอยังค้างอยู่อะค่ะก็สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะ7วันแห่งความโชคดีวันนี้ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ดวงช่วงนี้อาจจะได้รับถ้าทำงานอยู่อาจจะได้รับมอบหมายนะฮะให้ไปทำงานตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องงานการยังหนักอยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่ารับงานหรือทำงานไว้ก็จะมีแต่ความประสบแต่ความสำเร็จหรืองานจะเข้ามาเยอะช่วงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับการเงินเนี่ยนะการเงินถือว่าดีมากเลยการงานการเงินการงานถือว่าดีความรักก็อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาหน่อยนะฮะหรือว่าอาจจะแยกกันอยู่นะฮะกับแฟนหรือว่าต้องไปมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าดีอยู่นะครับสุขภาพนะฮะต้องระมัดระวังการผ่าตัดต้นคอหัวการปวดหลังปวดไหล่นะฮะนะครับต้องระมัดระวังช่วงนี้การปวดเมื่อยร่างกายต้องระมัดระวังนะครับวันศุกร์นะฮะส่วนช่วงนี้พยายามสังฆทานชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆนะฮะปล่อยปลาบ่อยๆจะดีคนเกิดวันศุกร์นะครับบูชาพวกนะฮะเจ้าพ่อกวนอูไว้ก็ได้ช่วงนี้ทำบุญใส่บาตรถวายเจ้าพ่อกวนอูนะฮะเจ้าพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความนะฮะเขาเรียกว่าเทพแห่งความซื่อสัตย์ด้วยนะนะฮะเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์เทพแห่งหลายอย่างอ่ะนะฮะบารมีท่านสูงนะฮะเมตตาด้วยนะฮะแล้วก็นะฮะเป็นท่านเป็นนักรบด้วยนะฮะศัตรูที่คิดร้ายก็จะสูญสิ้นไปเหมือนกันนะฮะส่วนวันเสาร์ตอนนี้จะได้เงินได้ทองเข้ามามากนะฮะจะมีคนรักคนเมตตานะมีเสน่ห์ว่างั้นเถอะนะครับวันเสาร์นะฮะท่านที่เกิดวันเสาร์การเงินถือว่าดีการงานก็จะมีงานใหม่เข้ามานะฮะนะครับความรักก็ถือว่ามีคนมารักเยอะหลายคนเลยนะสุขภาพต้องระมัดระวังการเป็นภูมิแพ้นะฮะการเป็นโรคในช่องท้องการปวดท้องนะฮะนะครับตะคริวอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรพยายามใส่บาตรปล่อยปลาบ่อยๆก็ถือว่าดวงชะตาจะดีส่วนวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็ระมัดระวังการปวดหัวปวดหลังหน่อยนะฮะสุขภาพก็ถือว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าดีไม่มีอันตรายอะไรมันอาจจะมีเรื่องเครียดๆเข้ามาเฉยๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้สิ่งดีๆง่ายได้งานใหม่เข้ามานะฮะการเงินถือว่าดีการงานก็ถือว่าดีตามนะฮะสุขภาพก็ที่บอกไปแล้วนะฮะก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เขาเรียกบูชาเกี่ยวกับเรื่องไฟนะฮะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับซื้อหลอดไฟเข้าวัดนะฮะ
ต้องไปดูวัดต้องขัดแคลอทชนิดไหนนะฮะก็ต้องไปถามพระท่านดูนะครับดูชาลอทไฟนะฮะก็ถือว่าดีนะดีอยู่ช่วงนี้ไม่ต้องทำลายมากมายเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆก็เสริมดวงชะตาไปอ่ะหลวงพ่อบอกว่าขัดไฟแช็คค่ะไฟแช็คก็ได้นะฮะต้องซื้อไฟแช็คท่านด้วยเพราะพระบางท่านก็ถ้ากระดูกบุหรี่ได้ไม่เป็นไรจุดยากันยุงค่ะหลวงพ่อว่าจุดยากันยุงเป็นเกจิอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ดูดบุหรี่เป็นก็มีนะไม่ผมก็เห็นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะพระสมัยก่อนหลวงปู่แหวนนี่ท่านก็ดูดบุหรี่มวนใช่ไหมนะฮะทำมาจากใบจากไม่ใช่หรอหรือว่าบุหรี่เป็นเลยก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนี่ผมดูนะท่านก็บูดดูดสนุกสนานกับท่านไปนะค่ะนะเพลินๆท่านไปนะนะครับก็จบ7วันแห่งความโชคดีค่ะนะครับเมื่อช่วงเบรกแรกท่านอาจารย์เอได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอาจารย์เรื่องอะไรจำไม่ได้ครับเรื่องอะไรเรื่องสิ่งดีๆที่จะมามอบให้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะคะใช่ค่ะเป็นเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่นำมาเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมแล้วก็ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะในทุกเชื้อชาติศาสนาเลยใช่ค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอคลิปดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยนะคะขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะเป็นคำพูดจากอาจารย์หมอต่อเลยค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ค่ะบทสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ที่บ้านผมเนี่ยแหละนะฮะอาจารย์เอค่ะนะครับเอขออนุญาตพี่ๆทีมงานเปิดเสียงหน่อยนะครับพี่อาจารย์หมอต่อแล้วก็อาจารย์หมอจินนะคะแนะนำเปิดเสียงหน่อยนะพี่ค่ะสวัสดีค่ะเปิดเสียงค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมพันเอกนายแพทย์รัฐสรรตัวนาควรกิจนะครับเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกหรือเรียกว่าหมอโรคกระดูกและข้อนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารของกองทัพภาคที่2ครับแล้วก็หมอจินค่ะสวัสดีค่ะพันตรีหญิงอัญชัดภูนาตัวละกิจนะคะเป็นพยาบาลหัวหน้าห้องตรวจโรคกระดูกและข้อนะคะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์เอค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็จากช่อง8ทีวีพูดได้นะครับค่ะนะฮะก็จัดรายการทุกวันพุธและวันพฤหัสนะครับก็ดูรายละเอียดเข้าไปที่ YouTube ก็ได้นะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับค่ะแล้ววันนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆนะคะเพื่อสังคมด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะอยากให้คุณหมอต่อแนะนำหน่อยค่ะก็จากประสบการณ์นะที่ผมทำงานผ่าตัดรักษาคนไข้ในทางสัญญกรรมกระดูกและข้อเรียกว่าโรคทางออร์โธปิดิกนะฮะก็ประมาณตอนนี้ก็ได้20ปีแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาพบท่านอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็ตอนนี้ได้เวลาก็ประมาณ1ปีเสร็จแล้วนะฮะก็ได้พบได้สัมผัสสิ่งอะไรดีๆในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เนี่ยมาเยอะมากผมก็คิดว่าอย่างเหมือนกับที่ผมเคยออกรายการของท่านจันเอเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยของคนนะฮะค่ะก็ในทางการแพทย์เนี่ยการเจ็บป่วยมันก็เกิดจากโรคนะฮะหรือว่าเกิดจากการบาดเจ็บหรือว่าจากอะไรในทางที่เราทราบกันอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยพอเรามาศึกษาอยู่ในทางด้านศาสตร์ของทางพุทธศาสตร์วิชาของพระพุทธเจ้านะฮะก็คือท่านบอกว่าสาเหตุของจริงๆแล้วการเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันก็คือเรื่องของกรรมนะที่ทำให้คนเราต้องเจ็บป่วยต้องไม่สบายหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็คือกฎแห่งกรรมที่เกิดจากที่พวกเราเนี่ยสร้างกันไว้เองนะก็อาจจะไม่รู้กี่ชาติมาแล้วที่ผ่านมานะผมก็เลยคิดว่าไอ้การเจ็บป่วยเนี่ยทุกวันนี้เรารักษาโดยวิธีทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็รักษาได้แต่ว่ามันไม่ให้คำตอบทั้งหมดนะฮะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยทำไมเนี่ยรักษาเต็มที่แล้วก็ไม่หายใช่ไหมฮะหรือว่ารักษาเต็มที่แล้วเนี่ยผ่าตัดแล้วก็ไม่หายหรือว่าคนไข้บางคนเนี่ยต้องรักษาโดยการผ่าตัดต้องเสียเงินเสียทองต้องเจ็บตัวต้องเสี่ยงชีวิตอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะรักษาโรคมันก็มีคำถามหนึ่งว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่จะรักษาคนไข้พวกนี้เนี่ยให้เขาหายหรือให้เขาดีขึ้นได้โดยที่อาจจะไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าที่เรารักษาไปแล้วผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่หายเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื้อรัง
มีโรคแทรกซ้อนติดตามมาอีกเนี่ยมันมีทางที่จะแก้ตรงนี้ได้ไหมอันนี้คือคำถามที่ผมถามแล้วผมสงสัยก็หลังจากที่มีโอกาสได้เจอกับท่านอาจารย์เองนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นคำตอบที่ให้ผมได้จากท่านอาจารย์ไงผมว่าช่างมันทำได้เรื่องพวกนี้ทำได้เพราะว่าโดยวิชาของทางสายพุทธศาสตร์ก็คือท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็คือเป็นวิชาในสายของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคซึ่งท่านก็รักษาโรคด้วยพลังของพุทธคุณหรือพลังของจิตหรืออภิญญาสมาบัติเนี่ยท่านทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านอาจารย์เอเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคก็ได้ใช้วิชาเนี่ยรักษาคนไข้ทางด้านเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์ก็ได้มีประสบการณ์ก็ทั้งกับตัวเองด้วยกับคนรอบๆข้างด้วยนะฮะกับญาติของตัวเองก็มีกับคนที่รู้จักก็มีในเรื่องพวกนี้ทำให้ผมคิดว่าเนี่ยสิ่งนี้มันน่าจะเป็นทางออกอันนึงหรือเป็นเรียกสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงของคนที่เจ็บป่วยเนี่ยที่จะได้พ้นจากความเจ็บป่วยหรือพ้นจากความทุกข์ทรมานตรงนี้ได้ก็คือนอกจากว่าเราจะรักษาในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้สิ่งนี้มาช่วยเสริมเพื่อให้คนไข้ดีขึ้นได้มันน่าจะเป็นไปได้นะฮะอันนี้แล้วผมก็สังเกตมาหลายคนแล้วคนไข้หลายคนที่รักษาในทางนี้ก็หายได้ผลดีก็เยอะเพราะแม้แต่คุณพ่อผมเองก็เหมือนกันคุณพ่อผมเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาททั้งที่คอด้วยแล้วก็ที่สันหลังส่วนเดียวด้วยก็มีอาการเยอะผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาแล้วผมเป็นหมอผ่าตัดผมคิดว่าถ้าเกิดจะรักษาคุณพ่อให้หายดีขึ้นก็มีทางเดียวคือต้องผ่าตัดแต่ผมก็คิดว่าอย่างในคนสูงอายุเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงจากการผ่าตัดเยอะๆเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรให้เขาหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมไม่ต้องกินยาได้ไหมใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องกินยาแผนปัจจุบันไม่ต้องผ่าตัดแล้วหายทำได้ไหมผมเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้อยู่ว่าพลังจิตพลังแห่งพุทธคุณถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาจริงและเป็นของจริงนะฮะรักษาได้ทุกอย่างผมมีความเชื่ออยู่ตรงนี้เป็นสมมติฐานผมก็ได้พาคุณพ่อของผมมารักษากับท่านอาจารย์เอรักษาท่านอาจารย์เอคุณพ่อกลับไปหายเลยไม่ต้องผ่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีสุขภาพดียาแก้ปวดไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอายุแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใช้ยาผมก็โอเคอันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่ผมพิสูจน์เพราะนั้นผมคิดว่าอย่างพ่อผมเนี่ยอาจารย์เอรักษาได้แล้วทำไมคนไข้ของผมคนอื่นเนี่ยที่ผมเคยรักษาเคยผ่าตัดมาเนี่ยทำไมอาจารย์จะรักษาไม่ได้ผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดเราเอาสิ่งเนี้ยมาเผยแพร่ให้มันกว้างขวางออกไปสู่สังคมสู่คนทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยมีความคิดขึ้นมาแล้วก็เลยมาปรึกษากับท่านอาจารย์มาคุยกับท่านอาจารย์ว่าจะทำยังไงก็เลยท่านอาจารย์ก็มีความเมตตาให้ไอเดียผมว่าเอาอย่างนี้สิก็เปิดรักษาเลยรักษาฟรีเลยนะฮะผมก็คิดว่าที่บ้านพักของผมเนี่ยที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีเนี่ยตอนนี้มันก็มีพื้นที่พอจะว่างอยู่น่าจะทำประโยชน์ตรงนี้ได้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะมาช่วยคนกันดีกว่ามาทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประชาชนคนที่เขามีโอกาสดีกว่าอันนี้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าผมจะเปิดบ้านของผมเนี่ยที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีที่เป็นบ้านพักภายในโรงพยาบาลนี่แหละเป็นบ้านหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมท่านประธานชื่อมาให้ว่าบ้านเมตตาผมก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราใช้รักษาคนนะฮะก็จะเปิดบ้านเนี่ยเพื่อทำการรักษาคนไข้ในแนวทางของเรียกถ้าเกิดปัจจุบันเขาเรียกแพทย์ทางเลือกแต่จริงๆก็คือในแนวทางของพุทธคุณหรือวิชาในสายของหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคที่ท่านอาจารย์เป็นลูกศิษย์ท่านดีจะรักษาน่าจะรักษาคนได้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็การวินิจฉัยผมคิดว่าก็เป็นครั้งแรกผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกด้วยซ้ำเลยมั้งว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยได้ดูแลคนไข้จริงๆแล้วเราก็วินิจฉัยตามแนวทางการตรวจรักษาโรคแผนปัจจุบันว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคนี้เป็นอะไรนะฮะการรักษาเนี่ยแนวทางการรักษาทางเลือกของคนไข้เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะคือเราก็วางแผนได้ว่าคนไข้คนนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่ว่า
เราลองใช้วิธีอื่นที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็คือในการแพทย์ทางเลือกที่ผมบอกว่าในทางสายของพุทธคุณหรือทางอภิญญาสมาบัติมารักษาอาจจะเป็นการประกอบการรักษาด้วยเพื่อให้คนไข้ดีขึ้นแล้วคนไข้เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมฮะอันนี้เพราะว่าเราจะเปิดรักษาฟรีก็คือจะรักษาฟรีโดยผมจะเป็นผู้ดูแลคนไข้คัดเลือกคนไข้มาแล้วก็ให้การวินิจฉัยหรือว่าใครที่มีผลการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้วว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ได้ก็มาแล้วก็อยากจะเลือกวิธีการรักษาที่ว่าไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าผมจะโดยเริ่มแรกผมคิดว่าผมจะเริ่มจากคนไข้ที่ว่าผมจะต้องผ่าตัดก่อนเช่นว่าอย่างของผมส่วนใหญ่ที่ผมผ่าตัดอยู่เป็นประจำทุกวันก็คือกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่เป็นคนไข้ส่วนใหญ่ที่ผมรักษาเลยก็คือกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจะเป็นส่วนคอก็ดีส่วนเอวก็ดีอะไรเนี่ยที่ผ่าตัดอยู่เป็นประจำแล้วผ่ามาเป็นผมว่าผมผ่ามา20ปีเนี่ยมากกว่า 2,000 รายแล้วที่ผมเคยผ่านมาแล้วที่รักษาโดยไม่ผ่าตัดนี่ก็เป็นหมื่นหมื่นรายแล้วผมก็จะเอาคนไข้ในกลุ่มที่ว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจะต้องผ่าตัดแต่คนไข้สมัครใจที่จะไม่ผ่าแล้วก็มาให้อาจารย์ท่านรักษาแล้วเราก็จะดูผลกันหรือคนไข้ที่เคยผ่าตัดไปแล้วเนี่ยได้ผลการรักษาที่ไม่ดีผ่าไปแล้วอาจจะไม่หายหรือว่าหายไม่ดีหรือว่าผ่าไปแล้วหายกลับมาเป็นใหม่อันนี้อาจจะเป็นทางเลือกให้คนไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะลองรักษาด้วยวิธีนี้ไหมแล้วอาจารย์เอเวลาคนไข้มาหายเนี่ยค่ะรักษายังไงคะแนวทางของท่านอาจารย์เอก็อย่างที่เรียนพี่หมอนะฮะก็คือแนวทางผมก็คือผมเคารพสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีจึงดำก็สายรักษาโดยพลังจิตนี่แหละค่ะที่เรียนกับคุณหมอใช่ไหมฮะก็ปรึกษาว่าในส่วนการรักษาเนี่ยก็คุณหมอก็รักษาให้ฟรีแต่เราปรึกษากันว่าเขาขอให้เดือนละครั้งที่คุณบอกว่าเดือนละครั้งจะเราจะทำการคุณหมอจะทำการรักษา4โมงเช้าถึง4โมงเย็นส่วนในส่วนของผมก็จะแก้กรรมแก้กรรมก็คือพ่อแม่ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะฮะมาที่บ้านเมตตาของคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่เป็นบ้านพักของคุณหมอบ้านพักทหารนะฮะแล้วก็จองคิวด้วยกับพี่หมอกับจินอาจารย์หมอกับอาจารย์จินได้เลยนะฮะมือถือค่ะมือถือผมขออนุญาตพี่หมอบอกก็มือถือก็081นะฮะ877-6983เราจะรักษาก็เดือนละครั้งเท่านั้นแล้วก็ช่วงเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นในวันนั้นเท่านั้นแล้วเบอร์ของคุณหมอจินด้วยค่ะค่ะ0818529363ค่ะค่ะแล้วจะเปิดบ้านเมตตานี้ครั้งแรกเมื่อไหร่คะก็ท่านอาจารย์บอกว่าให้เริ่มวันที่14พฤษภาคมปี2559คือปีนี้เป็นการรักษาครั้งแรกเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2559นะค่ะก็เป็นโครงการดีๆก็ไม่คิดค่ารักษาไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกอย่างคือเราจะรักษาฟรีนะค่ะแล้วก็คณะของท่านอาจารย์เอทุกท่านก็สามารถมาร่วมช่วยกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ทุกท่านเนี่ยครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ทุกท่านก็ถ้าว่างท่านไหนใช่ไหมฮะก็มาร่วมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแรกก่อนดีไหมฮะได้เลยค่ะนะครับค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วอยากให้อาจารย์เอแล้วก็อาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจริงนะคะฝากอะไรบ้างคะอยากมีอะไรแนะนำครับผมก็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะครับทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินเปิดบ้านของท่านนะที่บ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะผมก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่เจ็บป่วยเป็นโรคทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอดโรคตับโรคไตโรคทุกชนิดโรคกระดูกโรคเบาหวานโรคอะไรทุกชนิดที่คิดว่ารักษาไม่หายแล้วนะฮะหรือว่าไม่หรือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็ดีโดนไม่ว่าจะโดนไสยศาสตร์โดนของโดนทำของมาหรือว่าผีเข้าหรือว่าเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะฮะก็สำรอง
คิวได้คิวได้เลยจองคิวได้เลยที่เบอร์พี่หมอกับค่ะเบอร์พี่จินย้ำอีกทีนึงค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็081นะฮะ877-6983ครับค่ะ081-852-9363ค่ะครับที่เนี่ยพอคนมาบ้านเมตตาของอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินเนี่ยนะฮะก็เราจะเริ่มผมจะวันที่10ค่ะแต่พิธีไม่ใช่วันที่10นะก็คือครั้งที่10พิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่10เนี่ยนะฮะจะเริ่มวันแรกก็คือวันที่14พี่ค่ะเป็นวันเสาร์พ่อแม่พี่น้องจำให้ดีนะฮะวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้นะฮะผมจะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่10ค่ะเป่ายันฟรีนะฮะพ่อแม่พี่น้องมาจับใช้สินได้เลยค่ะและพี่หมอก็ได้เมตตาเปิดโรงทานฟรีเลยครับค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องมาทานข้าวได้ฟรีทุกท่านเลยค่ะนะฮะแล้วก็มารักษาฟรีกับอาจารย์หมอเลยในส่วนพี่ก็จะแก้กรรมให้ฟรีค่ะ4โมงเช้าถึง4โมงเย็นเท่านั้นในวันที่เท่าไหร่คีนึงค่ะ14พฤษภาคมวันเสาร์ค่ะที่ไหนนะคะที่บ้านพักพี่หมอเขาเรียกบ้านเมตตาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็เบอร์จองคิวได้ที่พี่ได้เลยนะคะพี่หมอตอบแล้วก็หมอจินได้เลยนะคะค่ะแล้วสำหรับคนที่อยากจะมาสักยันผมจะสักยันมหาเศรษฐียันณหน้าทองนะฮะหรือว่าจะลงณหน้าทองนะฮะนะฮะก็หรือว่าป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆหรือจะมาปรึกษาเรื่องดูหมอเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องตั้งศาลนะฮะปรึกษาหรือได้ฟรีเลยฟรีหมดเลยก็ต้องจองคิวก่อนนะฮะที่อาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินสองท่านเท่านั้นเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นะฮะผมกับพี่หมอกับพี่จินและค่ะพี่น้องคณะเลยนะคะผมทุกคนเลยนะฮะมาบอกฮะพี่หมออยากจะฝากอะไรก็เน้นว่าการส่วนรักษานะฮะในโอกาสนี้นะครับก็เป็นอยู่ในศาสตร์ของเรียกทางพุทธศาสตร์ทางสายของหลวงพ่อปานเราจะรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีการใช้ยากินยาฉีดอะไรทั้งสิ้นไม่มีการผ่าตัดถ้าใครอยากจะรักษาในทางแพทย์แผนปัจจุบันผมก็รักษาให้ตามปกติในวันที่ผมทำงานก็คือการรักษาโดยการใช้ยากับผ่าตัดเป็นหลักแต่ของผมส่วนใหญ่ผมเน้นผ่าตัดเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้นะฮะใครที่รักษาทางยาไม่หายผมก็จะเน้นผ่าตัดเป็นหลักแต่ว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยเราจะรักษาด้วยวิธีทางสายของพุทธศาสตร์หรือทางสายอภิญญาจิตตามที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เป็นผู้รักษาเป็นผู้จัดการให้นะครับก็ขอเชิญนะคะอาจารย์น้องในวันที่14พฤษภาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะมาทานข้าวกันฟรีเลยนะฮะแล้วก็มาได้รับการเป่ายันมหาเศรษฐีฟรีนะฮะมันเป็นการแก้กรรมต่ออายุสะเดาะเคราะห์ด้วยทําให้ร่ํารวยนะฮะเป็นการเป่ายันครั้งที่10แล้วนะฮะที่ในบ้านของพี่หมอเลยบ้านเมตตาที่กําเนิดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมสํารองคิวก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะคนมาเต็มอย่างเงี้ยก็จะได้ดูแลท่านสะดวกนะฮะสํารองคิวไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ขอให้มาสัก 3:00 นค่ะสักประมาณ 3:00 นหรือประมาณ 4:00 นค่ะของวันเสาร์ที่14 14ค่ะเสาร์ที่14พฤษภาคมนะฮะมาช่วงเช้านะเพราะมาบวงสรวงก่อนค่ะบวงสรวงเป่ายันก่อนแล้วทําการพี่หมอก็จะรักษาผมก็แก้กรรมไปนะฮะอันนี้ฟรีนะฮะในส่วนของการแก้กรรมการรักษาที่ฟรีหรือจะมาสักยันลงหน้าท้องที่ฟรีฟรีหมดเลยนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะอาหารก็ฟรีนะจ๊ะอาหารก็ฟรี4โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะนะครับก็ขอเชิญนะคะขอเชิญผู้ที่ป่วยทุกโรคภัยไข้เจ็บเลยนะฮะค่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับสิ่งดีๆของท่านอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์หมอต่อแล้วก็อาจารย์หมอจินนะคะที่มาแนะนำค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะนะฮะพี่อาจารย์หมอต่อนะฮะแล้วก็อาจารย์หมอจินนะฮะที่ท่านเปิดบ้านเมตตานะฮะบ้านพักของท่านเลยเพราะท่านทํางานที่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านก็มีบ้านพักทหารของท่านท่านก็เปิดบ้านท่านเลยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะที่เจ็บป่วยนะฮะไม่ว่าป่วยเป็นโรคเวรโรคกรรมป่วยทุกโรคเนี่ยนะฮะ
โรคต่างๆนะฮะคุณหมอต่อนะฮะกับคุณหมอจินนะฮะท่านก็จะรักษาให้ส่วนผมก็จะแก้กรรมให้นะฮะเป็นเรื่องงานฟรีเลยนะฮะจะจัดทุกเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งแรกเนี่ยนะฮะต้องจองคิวก่อนนะฮะที่เบอร์คุณหมอต่อ0818776983นะฮะเบอร์คุณหมอต่อนะฮะ0818776983เบอร์คุณหมอจินนะฮะ0818529363จองเบอร์นะฮะจองเบอร์จองคิวล่วงหน้าเลยนะฮะเราจะพ่อแม่พี่น้องที่จองคิวเนี่ยนะฮะขอให้เอาบัตรถ้าคนไทยก็เอาบัตรประชาชนมาด้วยถ้าคนพี่ๆที่เป็นคนต่างชาติทุกเชื้อชาติศาสนาอยากจะมารักษาโรคฟรีนะฮะหรือจะมาลงหน้าทองฟรีหรือว่าจะให้ผมลงยันที่กระหม่อมให้เป็นยันมหาเศรษฐียันหน้าทองเป็นสิริมงคลหรือจะมาปรึกษาหาเรื่องดูหมอหรือจะมาเกี่ยวกับดูฮวงจุ้ยนะฮะก็ต้องจองคิวก่อนนะฮะโทรมานะฮะโทรมาบอกชื่อนามสกุลคุณหมอต่อกับคุณหมอจินนะฮะนะฮะแล้วก็เอาบัตรประชาชนมาด้วยนะฮะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวต่างชาติก็เอาอะไรก็ได้ที่แสดงว่ามีชื่อนามสกุลจริงนะฮะจะบัตรอะไรก็ได้นะฮะถ้าโทรมาแล้วก็แสดงชื่อนามสกุลจริงนะฮะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ลาวครับลาวกัมพูชาพม่านะฮะหรือว่าต่างชาติมาได้หมดนะฮะก็คุณหมอต่อนะฮะคุณหมอจริงก็จะรักษาให้ฟรีวันนั้นผมก็จะแก้กรรมให้นะครับอ้าวทวนเบอร์อีกทีนะฮะวันโทรมาจองคิวล่วงหน้านะฮะทุกคนก็จะได้ทานข้าวกันฟรีเลยทานข้าวทานน้ำฟรีนะฮะเป็นโรงทานนะฮะนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอต่อหมอจินนะฮะแล้วก็คณะจันเอตาทิพย์ทุกท่านก็จะไปทำเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องกันนะฮะถือว่าทำประโยชน์ให้กับนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเบอร์อีกทีนะฮะโทรมานัดคิวนะฮะคุณหมอต่อ0818776983คุณหมอจินนะฮะ0818529363นะฮะนัดจองคิวตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถึงเวลาเต็มนะฮะเพราะกับข้าวกับปลาเนี่ยเราจะต้องดูจำนวนคนด้วยนะฮะก็จะเป็นโรงทานนะฮะทานได้เลยนะฮะก็ช่วงเวลาก็4โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะเริ่มครั้งแรกก็14พฤษภาคมนะฮะที่ในโรงพยาบาลในบ้านพักนะฮะของอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินเนี่ยบ้านเมตตาเนี่ยนะฮะบ้านชื่อบ้านเมตตาในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะผมก็กราบขอบพระคุณคุณหมอต่อคุณหมอจินที่เมตตานะฮะนะฮะนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณณโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่ะเรื่องดีๆก็จบไปค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามอบคืนให้สู่กับสังคมนะฮะพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอาคนไหนที่เจ็บป่วยนะคะหรือว่าอยากจะสักการ์ก็เข้าไปที่นะฮะโคราชก็ได้นะคะนะครับก็สอบถามรายละเอียดนะฮะจองคิวได้ที่พี่หมอต่อพี่หมอจินใช่นะครับส่วนจะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะฮะนะฮะมือถือผม0874500111แล้วก็เบอร์จันอ้อ0824509991ค่ะดูดวงให้พี่มโนดหน่อยดีกว่าค่ะพี่มโนดรอนานแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะอยากจะให้ดูดวงว่าจะขายบ้านได้ไหมค่ะเพราะที่ผ่านมาจะขายได้อยู่แล้วแต่เกิดปัญหาต้องพ้น3เดือนไปก่อนนะจะดีนะฮะเจ้าที่ท่านบอกว่าให้พ้น3เดือนไปก่อนเจ้าที่บ้านคุณมโนดนะฮะลองสื่อกับท่านดูท่านบอกว่าให้พ้น3เดือนไปก่อนจากนี้นะฮะแล้วก็พยายามสังฆทานนะฮะอุทิศให้กับเจ้าที่ที่บ้านที่จะขายบ่อยนะครับพ้น3เดือนแล้วก็ค่อยมาสื่อกันใหม่นะฮะนะครับช่วงนี้ท่านยังท่านบอกว่าอีก3เดือนก่อนนะฮะก็จะดีนะครับลองดูนะฮะพี่มโนดนะครับเพราะการขายบ้านแต่ละที่มันอยู่ที่เจ้าที่ด้วยค่ะถ้าเจ้าที่เขาไม่ยอมบางทีก็ขายลำบากเหมือนกันนะฮะต้องแล้วแต่ท่านจะบอกมานะฮะต้องสื่อศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่เนี่ยท่านจะบอกว่าเพราะท่านคุมบ้านอยู่ใช่ไหมฮะเราต้องสื่อกับท่านเมื่อท่านบอกว่าช่วงไหนเปิดท่านก็จะบอกเรามานะครับอันนี้ก็พี่มโนดก็ลองทำบุญสังฆทานให้เจ้าที่บ่อยๆนะที่บ้านนะครับนะครับก็ขอให้ขายได้ขายบ้านได้ไวๆนะคะครับค่ะ SMS ก็ผ่านไปนะครับค่ะใช่และการของพี่ต่อเนี่ยนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยออกไปทั่วโลกเลยนะฮะมีที่
ต่างประเทศนะฮะหลายประเทศมีอเมริกาแคนาดาแล้วทั่วโลกเลยหลายประเทศนะครับแถบเอเชียแถบยุโรปได้เป็นรายการสดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถดูได้นะครับเข้า www.thaitv8.com ดูผ่านมือถือก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้ลกปุกก็ได้นะฮะของอเมริกานะครับแล้วก็หรือดูรายการย้อนหลังก็ได้ที่ www อะไรนะ CH8thaitv ค่ะ CH8thaitv ค่ะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8จะชมสดก็เข้าเลย www.thaitv8.com มีช่องทางการรับชมหลายที่ถ้าเห็นพี่ต่อบอกว่าที่มาริมาด้วยนะฮะเมื่อกี้พี่ต่อบอกว่าที่มาริมาด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะนะเข้า Facebook thaitv8 ค่ะนะฮะ www.facebook.thaitv8.com นะฮะค่ะแล้วก็slash ใช่ไหมไทยทีวี8ค่ะเข้าไปที่ Facebook ค่ะช่อง8เลยค่ะรบกวนช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะค่ะตั้งแต่ต้นปีมีแต่เรื่องแย่ๆค่ะทั้งสุขภาพความรักคุณเก๋คุณเก๋นี่ดวงตกอยู่นะพยายามเอาน้ำมนต์มาดื่มมาอาบมากินทำสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆและเอาหลวงพ่อโสธรมาแขวนติดตัวไว้องค์ใหม่องค์เก่าก็ได้นะฮะแล้วก็ทำบุญถวายหลวงพ่อโสธรแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆดวงชะตาก็จะฟื้นคืนไปเรื่อยๆเลยนะฮะร้ายก็จะกลายเป็นดีดีก็จะดียิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ้าว SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะ4642828ค่ะครับเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมค่ะที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะครับก็ขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะเปิดพิธีแก้กรรมอันนี้ก็นะครับจะเป็นที่เขามาบ่อยๆกับลูกสาวนะฮะเขาไปรักษามาทั่วแล้วนะฮะไม่หายพอมาหาผมเขาก็แฮปปี้ดีนะครับผมก็สงเคราะห์นะฮะอันนี้ก็สักยันให้ไม่เจ็บนะฮะบางทีเอาพระเครื่องเขียนยันเลยนะฮะนะครับเขาก็มาเอาน้ำมนต์ไปเพื่อดื่มกินอาบเป็นสิริมงคลน้ำมนต์คุมภัณฑ์นะฮะผมอารัธนาสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานวัดบานมโคนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกองค์ปลุกเสกนะครับก็ได้ผลนะฮะมามากแล้วเพราะแม่พี่น้องที่ป่วยหรือว่าเอาไปพรมร้านค้าหรือเอาไปดื่มไปกินไปอาบก็เหมือนน้ำปกติแต่มีพุทธคุณอยู่ด้วยนะฮะไม่มีเสื่อมนะครับอันนี้เป็นน้ำที่ได้รับรางวัลดีเลิศนะฮะเป็นจากโรงงานผลิตเลยนะฮะจากโรงงานกรุงเทพน้ำกันและบริการนะฮะผลิตมา40กว่าปีแล้วได้รับรางวัลดีเลิศจากผู้ว่าราชการนะฮะกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็พิธีบาทามบำบัดเป็นความเชื่ออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะให้ท่านมาเหยียบให้นะฮะเพื่ออุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือป่วยตามจุดต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรผมก็จะแก้กรรมให้แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพทำพิธีกรรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้ชายซึ่งเป็นลูกของคนอื่นแปลว่าจะได้อะไรก็จะได้คนมาอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะฮะจะมีคุณซ้ายก็จะมีคนมารักมาหลงมาอุปถัมภ์มาค้ำชูนะฮะนะครับอันนี้เป็นฝันที่เกี่ยวกับคนมาอุปถัมภ์มากกว่าหรือคนเอาเงินทองมาให้นะมีโชคมีลาภมากกว่านะครับSMS ก็ส่งได้เรื่อยๆ4642828นะฮะนะครับ4642828นะครับอันนี้น้องนิลลี่นะคะเดี๋ยวจะไปอยู่เมืองจีนเดือนครึ่งค่ะปิดเทอมอันนี้ก็นี่เป็นแมวค่ะอยู่ข้างบ้านชื่อเสือดาวค่ะอาจารย์อ้อก็ตั้งชื่อให้ก็มานอนนะฮะเล่นกับลูกดำขำนะฮะพอเห็นเราเดินกลับบ้านมาวิ่งจู๊ดเข้าบ้านก่อนเลยเราต้องเตรียมหน้าบ้านก็จะมีทั้งแมวทั้งสุนัขเราต้องเตรียมอาหารไว้ให้หมดนะฮะก็มาจากข้างๆบ้านก็น่ารักดีทุกท่านนะฮะด้านหลังบ้านก็จะมีพ่อตัวเงินตัวทองด้วยนะฮะมีตุ๊กแกตัวใหญ่นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็มาชมได้ด้านหลังก็จะมีตัวเงินตัวทองมีตุ๊กแกด้านก็จะมี
มีลูกดำขำในบ้านมีหมาหน้าบ้านอีกกระรอกนะกระรอกก็นะฮะก็ท่านไปดีแล้วนะกระรอกนะตั้งชื่อว่าลูกทองนะเลี้ยงว่าหลายปีแล้วนะฮะก็ไปดีแล้วนะฮะอันนี้ก็พี่เข้ามาใหม่สองท่านนะครับพี่ผู้ชายก็นะเสื้อดำเมื่อกี้ก็ผมก็ดูดวงแล้วเห็นว่ามีจระเข้ตามมานะฮะก็เลยทักพี่เขาว่าเอ๊ะพี่มีจระเข้ตามมานะพี่เขาก็บอกว่าเขาจะเข้าร่างผมตลอดเลยนะฮะนะเขาก็มาหาผมผมก็ส่งวิญญาณไปแล้วนะฮะแล้วก็พี่ผู้ชายอีกคนก็ปวดนะฮะผมก็ทักว่าต้นคอกับช่วงหลังหรือช่วงอะไรเนี่ยไม่ดีนะผมก็นะฮะใช้วิชาบาธรรมบำบัดสงเคราะห์ให้นะฮะอันนี้ก็สักยันต์ให้คุณหมอต่อคุณหมอจินเป็นสิริมงคลนี่น้องเอน้องแอร์นะเจเจ็บจิ๋วก็มากันร่วมทานข้าวกันนะฮะก็แล้วก็ดูแลทุกท่านก็เหมือนครอบครัวนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกท่านเลยนะฮะมาหาผมได้ทุกเชื้อชาติศาสนานะฮะก็ยินดีนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องให้มีความสุขนะฮะSMS ก็รายการก็ส่งมาได้นะฮะ464-2828นะครับคนที่มาบ้านผมก็จะมาหาผมก็ขออนุญาตโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะที่มือถือผมและมือถืออาจารย์อ้อนะครับนี่ก็ทำพิธีจนน้องเจได้บ้านใหม่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะออกรถใหม่อีกแล้วไม่กี่วันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนก็มีความสุขนะฮะค่ะใช่มีความสุขเราก็แฮปปี้ไปด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็มีภาพอะไรไหมอาจารย์อ้อไม่มีแล้วไม่มีแล้วงั้นก็เราพูดคุยไปเรื่อยๆนะฮะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสงกรานต์ค่ะใกล้ๆจะสงกรานต์แล้ววันสงกรานต์ก็เปรียบเหมือนวันปีใหม่ของคนไทยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้น้ำก็จะน้อยหน่อยค่ะนะครับน้ำจะน้อยแต่ช่วงนี้ฝนตกนะฮะอาจารย์ช่วงนี้มีฝนตกไม่แน่ช่วงนี้ดีไม่ดีฝนตกมาเนี่ยน้ำจะเยอะค่ะช่วงนี้ฝนตกมานะฮะวันนี้ก็คึมๆนะฮะเออก็ดีนะฮะก็ถือว่าบ้านเมืองไทยก็ถือว่าจะได้มีน้ำใช้กันนะบ้านเมืองไทยก็ใต้ร่มพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวค่ะใช่นะพระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ทำให้คนไทยนะฮะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องต่างชาติสยามเมืองยิ้มอ่ะนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะมีที่ไหนก็จะสุขใจเท่ากับเมืองไทยไม่มีแล้วค่ะนะฮะเมืองไทยอาหารการกินเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์นะฮะมีต้มยำกุ้งนะฮะค่ะขอข้าวสวยได้ไหมคะได้เลยนะฮะเริ่มท้องแล้วก็ทะลงทะเลภูโขงภูเขานะฮะพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมไปเที่ยวกันแล้วนี่สงกรานต์ใช่ค่ะก็ต้องจองที่พักล่วงหน้านะฮะที่พักล่วงหน้าว่าแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางปลอดภัยกันทุกคนใช่ค่ะนะฮะให้มีความสุขนะสงกรานต์ก็ปีนี้ก็ถือว่าในปีนี้วันที่ใช่ไหม13ใช่เมษาใช่ค่ะหลายวันเลยบางท่านก็เล่นกันหลายวันพระประแดงนี่ก็เล่นหลายวันใช่ค่ะใช่ไหมฮะพระประแดงเล่นก็หลายวันเดี๋ยวผมขอตรวจหลายสถานที่ก็เล่นกันแต่ละที่นี่เล่นไม่เหมือนกันบางที่ก็หลังสงกรานต์ไปแล้วก็เพิ่งมามีงานสงกรานต์กันอย่างเช่นใกล้ๆก็คือไปบางแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหลังสงกรานต์แล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีประเพณีเป็นประเพณีไม่เหมือนกันนะสืบสานกันมาของไทยเลยก็ขอให้ดูแลตัวเองแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ต่างชาติก็จะมาเที่ยวกันมากใช่ค่ะนะถนนข้าวสารใช่ถนนข้าวเหนียวที่ต่างจังหวัดโอ้ก็ถือว่าในดวงชะตาของสงกรานต์ปีนี้นะฮะที่ผมตรวจดูนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่12เลยดีกว่าค่ะ12เลยนะฮะถือว่าปีใหม่เลยปีใหม่ก็แต่ผมจะตรวจตั้งแต่วันที่12เลย12เมษายนนะฮะเอาเป็นสื่อกันนะฮะจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอสังหาริมทรัพย์จะดีะนะฮะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เหมาะกับการทำอาหารเลยช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องที่ชอบเรื่องทำอาหารเนี่ยทำอาหารไว้รอขายเลยดวงอสังหาริมทรัพย์ขึ้นดวงเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกษตรขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอาหารนี่ใครชอบด้านอาหารเล่นทำเลยนะครับช่วงนี้นะฮะก็บูชาหลวงพ่อโสธรไว้
นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็บูชาหลวงพ่อโสธรไว้หรือทำบุญใส่บาตรถวายหลวงพ่อโสธรดวงชะตาทุกท่านก็จะขึ้นนะฮะหรือหาหลวงพ่อโสธรมาติดตัวไว้หรือไม่มีก็ใส่บาตรถวายหลวงพ่อโสธรบ้างขอบารมีท่านให้เรียกเงินเรียกทองเข้ามานะฮะก็ถือว่าภาพรวมนะฮะก็จะดีนะครับนะครับแล้วก็น้ำก็จะดูแล้วจะไม่แล้งหรอกนะฮะเดี๋ยวจะมีฝนนะฮะดีไม่ดีพายุหอบมาฝนตกเยอะอีกก็ดีนะฮะอีกสักนะฮะในช่วงเรื่องน้ำนี่ก็ไม่น่าจะเกิน2เดือน10วันนี่แหละนะฮะน่าจะเริ่มมากันแล้วนะฮะน่าจะเริ่มมากันแล้วไม่เกิน2จากเนี่ยไม่เกิน2เดือน10วันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าดีในดวงนะฮะค่ะนะครับก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เมืองไทยก็ช่วงนี้ก็พยายามสร้างแฟลตสร้างที่อยู่มีบ้านนะฮะก็ไม่ต้องไปขายซะหมดมีที่ดินก็สร้างแฟลตนะฮะสร้างหอพักนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์นะฮะเก็บกินได้ตลอดชีวิตค่ะใช่ค่ะอ้าวนะฮะก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับดวงชะตาช่วงสงกรานต์นะภาพรวมก็จะถือว่าดีเด่นในเรื่องอาหารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พืชพันธุ์เกษตรนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เอพูดแล้วก็ท่านหมอต่อพูดที่จะมีพิธีแล้วก็จะมีเปิดให้รักษาฟรีเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือเปล่าคะเตรียมบัตรอย่างเดียวชื่อนามสกุลน่ะนะฮะมาฟรีทานข้าวฟรีเพราะเป็นโรงทานทานข้าวฟรีน้ำดื่มฟรีนะฮะก็เตรียมชื่อนามสกุลจองก่อนเลยเนี่ยวันนี้จองล่วงหน้าเลยเบอร์อาจารย์ต่ออาจารย์หมอต่ออาจารย์จินน่ะนะโทรไปหาท่านล่วงหน้าเลยคุณหมอต่อคุณหมอจินเนี่ยนะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขอญาตขึ้นอีกสักทีนะฮะเบอร์คุณหมอต่อกับคุณหมอจินนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งโทรจองคิวล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็วันที่14พฤษภาคมเดินทางมาเลยที่โคราชอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นบ้านพักคุณหมอต่อคุณหมอจินเลยเป็นชื่อว่าบ้านเมตตาะนะฮะ4โมงเช้า3โมงเช้า4โมงเช้ามานั่งเลยนะฮะในบ้านเมตตาเลยนะฮะแล้วทุกคนมาร่วมจับสายสินผมจะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีนะฮะเป็นสิริมงคลทุกท่านเลยนะครับเสร็จแล้วใครป่วยนะฮะอะไรก็บอกคุณหมอต่อคุณหมอจินส่วนผมก็จะแก้กรรมให้ะนะฮะคุณหมอต่อคุณหมอจินก็จะรักษาให้นะฮะเพราะท่านเป็นอาจารย์หมออยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาร่วมทานข้าวนะฮะร่วมกันมาพูดคุยปรึกษาหารือกันจะให้ดูหมอจะให้ดูฮวงจุ้ยนะฮะหรือว่าคนจะให้สักนะฮะเขียนลงกระหม่อมเนี่ยเป็นยันนะไม่เจ็บนะฮะลงเป็นหน้าทองยันมหาเศรษฐีนะฮะปรึกษาหารือได้นะฮะก็เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะฮะที่พี่หมอต่อพี่หมอจินและคณะผมอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันทำบุญกันนะฮะเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยก็คนพ่อแม่พี่น้องต่างชาติก็โทรบอกชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็เอาบัตรอะไรมาด้วยก็ได้ที่แสดงว่าเป็นชื่อนามสกุลจริงนะฮะนะครับก็เบอร์คุณหมอต่อนะฮะ0818776983ค่ะคุณหมอจินนะฮะจองคิวเลยนะฮะ0818529363ฟรีเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ทำเดือนละครั้งเริ่มวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่ค่ะเป็นวันแรกนะฮะที่จะเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่10ค่ะใช่ค่ะนะฮะครั้งที่10นะฮะนะครับสำหรับการเป่ายันมหาเศรษฐีของผมเนี่ยที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ครั้งที่9เนี่ยวันที่เท่าไหร่อาจารย์อ้อจำได้ไหมวันที่9วันที่10เมษายนนี้ค่ะ10เมษายนนี้ก็ยังเป่ายันมหาเศรษฐีที่บ้านผมครั้งที่9นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็โทรมาที่มือถือผมอาจารย์อ้อส่วนครั้งที่10เนี่ยจะไปเป่าที่โคราชนะฮะบ้านพักของอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินบ้านพักทหารอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะใช้ชื่อว่าบ้านเมตตานะครับพ่อแม่พี่น้องก็มาจับสายสินกันล้างกรรมนะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะแล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุนะครับก็ร่วมกันทำนะฮะของฟรีมีในโลกนะฮะที่เบอร์คุณหมอต่อคุณหมอจินเมื่อกี้นี่แหละนะฮะอ้าวผมตอบ SMS นะฮะตอนนี้ชีวิตย่ำแย่มากถ้าดูจากดวงแล้วชีวิตมีแนวโน้มดีแน่นอนเลยอันนี้ติดหนี้สงอยู่500เขียนว่าชำระหนี้สงเขียนชื่อนามสกุลใส่500บาทไปถวายวัดไหนก็ได้อุทิศเจ้ากรรมในเวรไป
นะอธิษฐานพระพุทธเจ้าก็ขอให้พ้นเคราะห์สักทีดวงร่ำรวยเลยนะฮะลองทำดูนะฮะแล้วก็หาหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆมาติดตัวไว้ก็ได้นะฮะจะเป็นฉลกเรานะฮะช่วงนี้จะเป็นฉลกจะทำบุญใส่บาตรถวายหลวงปู่ทวดบ้างจะทำให้ร่ำรวยขึ้นเยอะนะฮะค่ะก็ SMS แล้วก็ตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆอาจารย์คะมีเรื่องสงสัยอะค่ะเมื่อกี้เรื่องบ้านเมตตาอาจารย์นิมิตมายังไงแล้วก็คิดยังไงถึงจะมาเป็นบ้านเมตตาอ๋อก็ได้ปรึกษากับคุณหมอต่อคุณหมอจินแล้วก็พี่ๆคณะทุกท่านเนี่ยก็สื่อองค์ปฐมเพราะว่าการแก้กรรมผมเนี่ยผมต้องอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและหลวงพ่อปานนะฮะเป็นหลวงพ่อปานท่านเก่งเรื่องรักษาโรคหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะแล้วก็คณะเบื้องบนทุกพระองค์เนี่ยท่านต้องลงมาช่วยกันทำถ้าเป็นการแก้กรรมเป็นการรักษาทางเป็นการเขาเรียกแก้กรรมทางพลังจิตน่ะนะฮะแก้กรรมทางพลังจิตเพราะนั้นสมเด็จองค์ปฐมท่านประทานในนิมิตว่าให้ใช้ชื่อว่าบ้านเมตตาค่ะนะฮะเพราะเบื้องบนเขาก็เมตตาพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเนี่ยทุกชนชั้นวรรณะนะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยนะฮะหนักๆเลยทุกโรคเลยนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะว่าจะหายไหมค่ะนะฮะลองดูว่าหายไหมถ้าหายแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะแล้วก็ทำให้ฟรีด้วยใช่ค่ะนะฮะแล้วพี่หมอต่อกับพี่หมอจินก็จะลงมือตรวจเป็นคนวินิจฉัยโรคเป็นวินิจฉัยโรคเลยนะฮะเพราะท่านก็เป็นอาจารย์หมออยู่แล้วท่านสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศท่านเก่งนะฮะสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศค่ะท่านเป็นหมอเขาเรียกหมอกระดูกตอนนี้ท่านก็อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะท่านเป็นพันเอกด้วยนะฮะพันเอกด้วยแล้วก็ท่านเมตตาสูงเลยเพราะว่าอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินเนี่ยค่ะมีหลายมีลูกศิษย์มีคนไข้ของคุณหมอหลายๆท่านที่เขาไม่ต้องการที่จะผ่าใช่ไหมคะใช่บางท่านก็ไม่ต้องการผ่าก็เดี๋ยวผมก็จะแก้กรรมให้เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะครับเป็นวิธีรักษาแบบแพทย์ทางเลือกใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาได้ทุกท่านเลยนะฮะบางคนไม่อยากจะมารักษาอยากจะมาดูหมออยากจะมาให้ผมแก้กรรมให้โดนไสยศาสตร์พูดผีปีศาจสิงสู่อยู่ในตัวเป็นโรคเวรโรคกรรมผมก็แก้กรรมให้ฟรีนะวันนั้นน่ะนะฮะแล้วก็จะเราจะทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเดือนละครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าจะบอกครั้งแรกนี่วันที่14พฤษภาคมนี้ที่โคราชนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายชลนารีครับอ้าวนี่นิวฝันว่าหยิบรองเท้าเพื่อนชายหมายถึงอะไรคะจะมีคนมาชอบเนี่ยจะมีคนมาชอบเรานะฮะจะมีเพศตรงข้ามมาชอบนะฮะเราก็ระมัดระวังไว้ค่ะไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์บางคนอ่ะระมัดระวังให้ชอบไวๆหน่อยอ๋อ แล้วแต่เรานะเป็นเรื่องคนมาชอบอ่ะมีเราจะมีเสน่ห์อ่ะใช่ไหมฮะนะครับนะครับคุณนิวก็จะมีเสน่ห์ช่วงนี้อ่ะนะฮะแล้วก็มือถือผมนะฮะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991หลังรายการหลังจบรายการสงสัยไม่เข้าใจอะไรหรือเครียดนะฮะจากความทุกข์ว่าปัญหามันทำให้ทุกข์อกทุกข์ใจนะฮะก็โทรมาได้นะฮะดูหมอให้ท่านฟรีตลอดชีวิตอยู่แล้วโทรมาได้2เบอร์นี้จำไว้นะครับจะมาหาผมก็นัดล่วงหน้าซะหน่อยนะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊ก4แจ้งวัฒนะหลัก4แจ้งวัฒนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ยินดีนะฮะในมือถือนี่ปรึกษาหารือฟรีเลยนะฮะไม่ต้องเสียสตังค์นะฮะเคยได้ยินเพลงที่เขาร้องปรึกษาหารือไม่ต้องเสียสตังค์เหมือนกันอ๋อนะฮะพี่เขาร้องไว้ดีมากนะฮะเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาบทเพลงนะฮะพี่ๆในอดีตนะฮะที่เพาะๆที่ผมชอบประทับใจขออนุญาตพี่ๆล่วงหน้าทุกท่านด้วยนะฮะว่าขออนุญาตเอามาเผยแพร่ที่ร้อง2ชั่วโมงเปิดรายการก็คืออยากเอาบทเพลงพี่ๆที่ไพเราะค่ะนะฮะเอามาเผยแพร่ว่าไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องลืมไงบทเพลงพี่ๆในอดีตที่เขาไพเราะอยู่แล้วแล้วผมก็จะพยายามร้องตามให้ดีที่สุดนะไม่ให้พี่ๆเขาพี่ๆก็ทำไว้ดีแล้วมาเปรียบเทียบกับเราที่ร้องไม่ดี
ก็จะได้รู้ว่าเออระหว่างเพลงที่ดีกับไม่ดีเพราะเพลงจะได้ตื่นขึ้นมาจากผวังนะฮะเออหลับๆอยู่อาจจะตื่นหลับๆอยู่แล้วมันเออเพื่ออะไรเนี่ยใช่ไหมเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยใช่ไหมเออก็ผมก็มีจุดมุ่งหมายที่กับอาจารย์อ้อนะฮะลูกแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ทุกข์เนี่ยนะฮะผมก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะฮะเป็นน็อตตัวเล็กๆทางหนึ่งก็อยากจะใช้วิชาความรู้นะฮะของหลวงพ่อปานที่ผมเคารพวัดบางนมโคนะฮะให้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะผมเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดนะครับก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะไปลบต่อไม่ใช่ฮะเพราะดูหนังดูหนังนะดูหนังกำลังสนุกเลยนะครับนะฮะหนังก็เป็นเรื่องราวเรื่องอย่างนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้มีการคิดว่าเออในสมัยก่อนเนี่ยประเทศของเราได้มีการสู้รบกันกว่าจะมาถึงปัจจุบันรักษาเอกราชไว้ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อมาเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นเมืองไทยเนี่ยโชคดีนะฮะไม่ได้เป็นที่ฆ่าใครเลยนะฮะเพราะบารมีบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์เลยนะจนถึงบารมีพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะที่ท่านแผ่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศอยู่ได้ทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านเมืองไทยก็อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะแล้วก็ขอให้สุขภาพพระพลานามัยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถบุรพมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะเป็นร่มโพล่มใสลูกๆหลานๆต่อไปค่ะอายุท่านยืนยาวเลยค่ะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆจากคุณหมอต่อคุณหมอจินมาค่ะนะบ้านเมตตากำเนิดแล้วครั้งแรกของโลกค่ะนะฮะเป็นการวินิจฉัยร่วมกันระหว่างอาจารย์หมอต่อนะฮะกับผมอาจารย์เอตาทิพย์ในส่วนการรักษาก็อาจารย์หมอต่อจะรักษาผมก็จะทำพิธีแก้กรรมให้ค่ะนะฮะเป็นเรื่องฟรีนะฮะโดยพันเอกนายแพทย์รัฐสรรค์ภูมิอาจารย์กิตหมอต่อเนี่ยนะฮะก็จะทำขึ้นครั้งแรกในโลกให้รู้ว่าเมืองไทยค่ะนะฮะเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มนะฮะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องไทยแล้วก็พ่อแม่เมืองต่างต่างชาติได้หมดเลยค่ะใช่นะครับแต่มีปัญหาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมนุษย์ต่างดาวท่านมารักษานี่จองคิวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่มีบัตรค่ะอ้าวหอมปากหอมคอนะฮะพ่อแม่พี่น้องเวลาหมดเวลาแล้ววันนี้ก็ผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะและคณะของท่านเบื้องบนทุกพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายนะฮะซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ครอบครัวให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยแล้วบารมีอธิบดีกุมภันธ์องค์นี้พ่อกุมภันธ์องค์นี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยถูกหวยกันทุกคนมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานพ่อกุมภันธ์ไว้นะครับแล้วก็ใส่บาตรอธิษฐานเรื่องเงินเรื่องงานความรักสุขภาพต่างๆก็ใส่บาตรถวายพ่อกุมภันธ์สิสำเร็จแล้วก็อธิษฐานสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านพ่อกุมภันธ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบ SMS สักหน่อยดีกว่าค่ะส่งมาแล้วไม่ตอบไม่ได้ได้ค่ะนะฮะเพราะว่าไม่ตอบเดี๋ยวโดนพี่ต่อตบหัวใช่ค่ะไม่ใช่ก็พี่ต่อก็เป็นท่านผู้อำนวยการใจดีของเราค่ะนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของที่พี่ต่อมอบหมายก็อยากจะให้รายการจันเอตาทิพย์เนี่ยนะฮะมอบหมายสิ่งเขาเรียกว่าเสนอสิ่งดีๆค่ะนำสิ่งดีๆพ่อแม่พี่น้องค่ะนะครับรายการพี่ต่อนี่ดีเยอะเลยทุกรายการเลยนะเข้าไปดูนะฮะเป็นรายการสดนะฮะหรือดูย้อนหลังก็ได้นะฮะช่องทางการรับชมนะฮะ www.thaitv8.com ค่ะดูสดผ่านมือถือดูผ่านอินเทอร์เน็ตดูผ่านโลกุดูได้เลยนะฮะจบจากรายการผมเนี่ยนะฮะก็เข้าไปดูเว็บไทยทีวี 8.com นะฮะหรือย้อนหลังอะไรนะฮะ YouTube ค่ะ CH8 ไทยทีวีค่ะ CH8 ไทยทีวีหรือจะติดตามผมเนี่ยก็เข้า YouTube รายการอาจารย์เอตาทิพย์เลยพิมพ์ก็ไปได้นะฮะหรือจะเข้าเว็บไซต์เว็บเนี่ย Facebook นะฮะที่อาจารย์อ้อทำเนี่ยมี2 Facebook นะท้ากุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์กับดำขำตาทิพย์ค่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ www.ajanetatip.com ค่ะนะฮะและนอกนั้นก็จะเป็นลูกศิษย์ท่านทำให้ค่ะนะฮะถ้าจะคุยกับอาจารย์อ้อก็ต้องคุยที่ Facebook ท้ากุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์กับดำขำตาทิพย์นะฮะ
ถ้าก็มีรายละเอียดอะไรก็จะมาบอกผมนะฮะหรือเข้ามือถือได้เลยนะฮะช่องทางการโทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะต้องเกรงอกเกรงใจกันตกลงอาจารย์ยังไม่ตอบ SMS เลยค่ะ SMS ใช่ไหมคุณรุ่นใช่ค่ะผู้หญิงวาสนาดีเป็นยังไงเหรอคะผู้หญิงวาสนาดีก็จะมีหน้าตาหูจมูกปากไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะแล้วครบไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวสำคัญนะหน้าตาก็ผ่องใสตาก็หวานไม่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็ถือว่าเบญจกัลยาณีค่ะสมัยก่อนเขาเรียกเบญจกัลยาณีนะฮะค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอาเบญจกัลยาณีกับเบญจกาลกินีมาเปรียบเทียบกันนะฮะไม่ได้เลยไหมอ้าวตกลงเอาดวงคุณรุ๊ดดีกว่าค่ะสำหรับคุณรุ๊ดนี่เป็นคนดวงที่ว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะนะฮะแล้วก็คนมีวาสนาดีอยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะคุณรุ๊ดเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมดูแลมาตั้งแต่เกิดค่ะทำอะไรก็นึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนะฮะดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถวายบุญกุศลใส่บงใส่บาตรให้เจ้าแม่กวนอิมค่ะนะครับก็คุณรุ๊ดก็จะดวงชะตาจะดีขึ้นไปเรื่อยและชำระหนี้สงฆ์บ้างนะฮะชำระหนี้สงฆ์สำคัญหลวงพ่อปานวัดมานมโคท่านเคยบอกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะฮะผมก็เคารพหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานวัดมานมโคครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่วัดท่าซุงเนี่ยนะฮะเก่งๆทุกท่านเลยนะครับท่านบอกว่าหลวงพ่อปานบอกว่าให้ชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆบางทีเราไปวัดเนี่ยไปเผลอไปหยิบนู่นหยิบนี่มันก็ติดหนี้สงฆ์ลงเอเวจีได้นะฮะโดยไม่รู้ตัวบางทีเหยียบเข้าทรายสักเม็ดนึงนี่ก็เป็นหนี้สงฆ์แล้วนะเหยียบออกมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะก็คุณนุชก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนทำได้นะชำระหนี้สงฆ์ก็นะฮะเขียนว่าชำระหนี้สงฆ์เขียนชื่อนามสกุลใส่ซองแล้วไปถวายวัดนะครับหนี้สงฆ์มันจะหมดไปมันก็ไม่ต้องลงตกนรกอเวจีใช่นะครับคุณนุชก็เป็นคนมีวาสนาดีอยู่แล้วนะที่จะไม่ควรทิ้งคุ้มครองนะครับทีนี้ก็อยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องว่าพ่อแม่เรานะฮะเป็นพระอรหันต์ในบ้านใช่ค่ะบางทีเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกได้ทุกคนเนี่ยค่ะแต่ลูกไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสลดหดหู่ค่ะนะฮะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็อยากให้หันกลับมาดูแลท่านบ้างนะคะแล้วก็มีทุกเชื้อชาติศาสนาเลยค่ะดีทุกศาสนาเลยค่ะใช่ค่ะนะครับก็การกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่และผู้มีพระคุณเนี่ยจะทำให้อันนี้หลวงปู่ผลวัดเชิงหวายสอนผมนะแล้วก็หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอยู่บางบานท่านมรณภาพไปแล้วทั้งสององค์ท่านก็ให้ยึดหลักกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่เดี๋ยวเงินทองมันก็จะกลับมาหาเราสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาหาเรานะครับช่วงนี้ก็เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะแล้วขอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะค่ะวันนี้นะคะอ้อค่ะอาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็อาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ดำคำตาทิพย์นะคะขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ